พรึมพรึมเจาะพรึม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 เจาะพรึมพรึมสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะหม่อมป้ากับกระตูนล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเอามาหยิกแกมหยอกกันที่ฉบับแรกกันเลยดีกว่านะเจ้าค่ะกับเสียไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องตาดีได้ตาร้ายเสียอจึบจึบรัฐธรรมนูญ50จะแก้อย่างไรดีนะอุ้ยจะทำอะไรนะคะเอาดูดีๆนะบทวาระ3แก้ลายมาตราประชามติโฮโฮโฮพวกเราเตรียมขวางแก้รัฐธรรมนูญอย่างเสร็จเด็ดขาดเชฟเชฟเดิมพันอนาคตรัฐบาลใช้สติปัญญาใช้หมองใช้หมองโอ้โอ้โอ้ตั้งหลักดีๆนะเจ้าค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้สติปัญญาและไว้พริบเป็นอย่างมากเลยละเจ้าค่ะเอ้ยเอาระวังจะถูกสับขาหลอกกันละนะจะคิดอะไรจะทำอะไรก็นึกถึงประชาชนเป็นหลักนะเจ้าค่ะต่อไปติดตามกันที่ Daily News กับกระตุ้นขาประจำโดยขู่เจ้าค่ะนี่นี่นี่อ้วนโอ้ยท่านอภิสิทธิ์นะปกป้องมาตรา309หรือ309แบบเต็มที่เลยนะย้ำด้วยว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามแตะต้องเด็ดขาดโอ้นั่นแสดงว่ามาตรา309อ่ะนะคงเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยแล้วก็เสมอภาคละสิโอ้โอ้โอ้ปลา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 เลยแต่มันเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นเพื่อรับรองความชอบธรรมในการรัฐประหารต่างหากละอ้วนเอ้ยวิ่งปิ้วตะเข้าทางตัวเองอีกแล้วเห็นไหมโทโทโทจะมีอะไรก็ปกป้องแต่สิทธิ์ของตัวเองทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะเอ้ยคนพันนี้เอาล่ะไปปิดท้ายกันที่โลกวันนี้กับกระตุกนวดถอนขนโดยกระป๋องดีกว่านะเจ้าค่ะบักบักนายครับนายมักบอกว่ายอมติดคุกยอมโดนประหารชีวิตแต่ไม่ยอมล้างผิดให้คนโกงเอ้าแล้วคนโกงอ่ะไปทำอะไรให้มักเหรอก็พวกนั้นนะครับร่วมมือกันเลือกมักให้เป็นหัวหน้าพรรคครับชัดเจนนะเจ้าค่ะดีใส่ตัวชั่วให้คนอื่นเสมอเสมออุ๊ยเวลาหมดเวลาซะแล้วสิตอนนี้หม่อมป้ากับยิ้งเล็กก็ได้เวลาจลลีไปเตรียมพร้อมร้องเพลงปีใหม่ก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะไปแล้วล่ะและสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะ